โลกธรรมชาติที่เคยอุดมไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์กฎของป่าข้อแรกกำหนดให้สัตว์ป่าใหญ่น้อยทุกชีวิตมีบทบาทสำคัญในการดูแลป่าดงให้คงอยู่อย่างงดงามมันเป็นกฎที่เคร่งครัดใครจะละเมิดไม่ได้มิเช่นนั้นระบบนิเวศก็จะเสียดุลไปยากที่จะกลับคืนหากมีใครละเมิดกฎข้อนี้ก็จะมีผู้ทำการควบคุมบังคับเช่นเมื่อลูกสัตว์ใหญ่เกเรอย่างลูกช้างลูกกระทิงไม่เรียนรู้หัดปฏิบัติภารกิจธรรมชาติเสือโคร่งจะรีบเข้าจัดการทันทีไม่ปล่อยให้ลูกสัตว์เหล่านั้นเป็นภาระกับป่าดงเสือโคร่งเป็นเสือขนาดใหญ่ที่สุดของป่าเอเชียคอยเฝ้าควบคุมปริมาณของสัตว์ป่าที่มีให้เหมาะสมกับพื้นที่เสือโคร่งไม่เคยกลัวใครออกตระเวนรอบราวไพรเป็นระยะทางไกลซอกซอนไปตามแนวป่าที่ลึกเร้นเสือผีเพราะป่าปกป่ารกเพราะเสือยังดินเย็นเพราะหญ้าบังหญ้ายังเพราะดินดีครั้นบัดนี้การล่าทำลายเสือโคร่งด้วยอาวุธที่พลานุภาพสูงร่วมไปกับการทำลายโครงสร้างป่าจนสิ้นสภาพทำให้สัตว์สง่างามชนิดนี้มีสถานภาพอยู่ในขั้นวิกฤตจากความต้องการของตลาดเนื้อหนังเอ็นกระดูกแม้แต่อวัยวะกลายเป็นภาวะคุกคามเสือโคร่งอย่างรุนแรงเสือโคร่งใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลกธรรมชาติ